ต่างผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะครับผมชื่อ F นะครับนัฐกิจแอดมินเพจ Blockchain The New Gen แล้วก็เจ้าของกลุ่ม New Gen DeFi Society รวมถึงแพลตฟอร์มเขียนบล็อกนะครับที่ชื่อว่า block.naga.finance นะครับผมก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเป็นเกียรติจริงๆที่จะได้มาคุยกับทุกคนในวันนี้ในหัวข้อที่น่าสนใจมากในปัจจุบันก็ในหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Play to Earn วันนี้เราจะมาคุยอะไรกันบ้างนะเราก็จะทำความเข้าใจคร่าวๆนะครับว่ากระแสในปัจจุบันเนี่ยที่มันถัดมาจากเรื่องฝากแล้วเนี่ยที่เอาเงินไปฝากได้ยิวได้โทเค็นGovernance โทเค็นเนี่ยตอนนี้กระแสมันมูฟมาทางเกม NFT เนี่ยและไอ้เกม NFT เนี่ยมันเกิดมาเป็นกระแสได้ยังไงไอ้คำว่า Play to Earn เนี่ยหรือเล่นแล้วได้ตังค์ที่เราได้ยินกันมาจริงๆอ่ะมันเล่นได้แล้วได้ตังค์จริงๆหรอมันมีท่าไหนบ้างมันมีมูฟไหนบ้างที่เราสามารถทำเงินกับกระแสของโลกของบล็อกเชนของโลกคริปโตในปัจจุบันด้วยการเล่นเกมได้แล้วเราก็จะมานะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่ผมตั้งใจจริงๆอยากจะแนะนำพาให้ทุกคนได้รู้จักรวมถึงทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่ม New Gen DeFi Society ได้ติดตามคนนี้นะครับผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีแพชชั่นมากๆครับในเรื่องของเกม NFT ทำทริปอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นความรู้ให้คนใน YouTube แล้วคนก็ติดตามกันเยอะมากกระแสดีมากนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งความรู้น้ำดีนะในโลกของบล็อกเชนในปัจจุบันก็จะมาได้ความรู้จักกับเขากันและสิ่งที่สำคัญที่จะได้เรียนรู้อีกวันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์เด็ดที่เชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้นั่นก็คือคุณเอฟครับคุณนัฐกิจครับตอนนี้มีเกมอะไรที่มันน่าเล่นบ้างเกมอะไรที่แบบยังเพิ่งมาใหม่และน่าสนใจที่จะไปเรียนรู้ที่จะไปลงทุนเราก็จะมาบอกทุกๆเกมนะครับเผยไตหมดทุกอย่างให้ทั้งผมแล้วก็คุณตังเนี่ยรู้และอย่างสุดท้ายก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องถึง mindset แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าในโลกของการลงทุนไหนก็ตามไม่ว่าเรื่องของคริปโตหรือเรื่องของเกม NFT ก็ด้วยเช่นกันนะแล้วเราก็จะมี Q&A นะครับผมวันนี้จัดมาให้เต็มที่เลยเราไม่ได้ไลฟ์กันจริงจังมานานแล้วอันนี้เป็นความผิดผมต้องขออภัยทุกคนจริงนะที่ไม่ได้คอยออกมาเจอคนเพราะว่าผมออกไปเตรียมตัวทำนาคาอยู่ก็จะได้ปล่อยเร็วๆนี้ใครที่ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนะครับมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามตั้งแต่เกม NFT เรื่องของคริปโตอาร์ตเรื่องของ DeFi ทั่วไปเนี่ยส่งคำถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเรื่องที่ไหนที่ผมพอจะรู้แล้วคุณตามพอจะรู้ผมจะตอบทุกๆคำถามให้ตกหล่นแม้แต่คำถามเดียวครับผมก็เกิดกันมาปานนี้ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขอพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับคุณตังหรือคุณสัสสิทธิ์นะครับผมเจ้าของเพจแล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่ชื่อว่า Playalot ครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งเนอะที่อยู่ในสายการลงทุนนะครับผมศึกษาเรื่องคริปโตก่อนหน้านั้นย้อนไปสัก15ปีผมได้ลงทุน Forex Forex ฝนซึ่งจำได้เลยว่าตอนวินาทีที่เข้าไปลงทุน Forex เนี่ยสมัยนั้นต้องเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อเติมเงินเข้าไปเนาะแล้วพอมันเริ่มผ่านมาก็เริ่มมีสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับในยุคปัจจุบันก็เป็นยุคของคริปโตเคอเรนซีซึ่งผมจริงๆเป็นมือใหม่ครับเพิ่งเข้ามาศึกษาได้สักช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะต้นปีที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นนะชื่อจะไปคล้องจองกับเพจนึงนะครับใช่คุณแชมป์นะครับชื่อว่าเพจไอเลิร์นอลอสนะคือผมก็ศึกษาผมเป็นแฟนคลับของคุณแชมป์เขาแล้วก็ศึกษาเรื่องคริปโตเคอเรนซีทีนี้เนี่ยพอมาทำในส่วนของช่องจริงๆแล้วช่องเนี้ยคือเป็นช่องที่ไม่ได้ตั้งใจทำในตอนแรกครับผมไม่ตั้งใจทำคือตอนแรกเนี่ยถ้าใครเคยไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวรูปภาพของผมเองนะครับจะไปคล้องกับเกมนึงในอดีตนะเกมเนี้ยเขาเป็นเกมสายแคชชวลมาประมาณสัก7ปีได้ละซึ่งสมัยก่อนผมเคยเล่นแหละแล้วผมก็ทำคลิปลง YouTube นะครับซึ่งสมัยนั้นน่ะทำคลิปเพราะว่าไม่มีใครทำเนาะคนไทยไม่มีเลยจะมีแต่คนต่างชาติทำได้สักพักนึงก็ปิดเลิกล้างกันไปพอมาถึงกระแสเกม NFT ผมก็จากการเทรดในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีว่าเอ้ยมันมีเหรียญบางตัวนี้ที่เป็นเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับ Alice เกี่ยวกับ AXS ที่เป็น Axie แล้วก็อีกหลายตัวเลยที่เป็นเกี่ยวกับเกมเราก็เลยเริ่มสนใจละก็เลยไปลองดู Axie ซึ่งรู้สึกว่า Axie เนี่ยเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการเข้าไปเล่นแล้วเราก็เลยลองดูเกมอื่นๆและหาเกมอื่นมาเล่นว่างั้นเถอะก็จะเป็นเหมือนใครหลายๆคนที่จะหาเกมมาเล่นใช่ไหมครับใช่ทีนี้บางเกมที่มันไม่มีคนทำในช่อง YouTube แล้วเราก็เลยเราเป็นคนที่อยากดู YouTube อยู่แล้วเราชอบคนที่มาอธิบายให้เราฟังแต่มันไม่มีใครทำในเกมบางเกมที่ผมสนใจอย่างเช่นคุยกับคุณเอฟไปก่อนแล้ว
กี่ยวกับสปินเจอร์แลนด์สปินเจอร์แลนด์คลิปแรกๆที่ผมทำเลยก็คือ D&D นะครับ Dungeon Swap ตอน Dungeon Swap มันมีการฝาก NFT เข้าไปฝากเงินเพื่อลุ้นรับ NFT นะครับผมก็ทำมาเป็นคลิปแรกอ่ะแล้วก็มันไม่มีใครบอกเลยว่า Dungeon Swap ต้องฝากยังไงต้องอะไรยังไงผมก็เลยอันนี้ตัวนี้เลยใช่ก็เป็นพิว3อาทิตย์ที่แล้วเนาะ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็รวมไปถึงสปินเจอร์แลนด์มันไม่มีคนไทยทำเลยถูกครับใช่คลิปนึงที่เป็นคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยทำเขาก็จะมีสำเนียงที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะผมก็เลยอ่ะโอเคฉันอยากเล่นเกมเนี้ยฉันจะทำไงดีฉันก็ไปศึกษาอยู่ประมาณ3วันไปนั่งไล่โปรเจกต์เริ่มเห็นรูปร่างแล้วจะมาทำคลิปต่อจากที่เคยทำก็มาเริ่มแนะนำ NFT ก่อนในคลิปแรกคิดอะไรไม่ออกครับคิดอะไรไม่ออกก็เลยพูดชื่อช่องไป Play a lot โอเคเราติ๊กคอนเซ็ปต์คุณแชมป์มาแหละว่าเป็นไอเลือนอะลอตแล้วแต่โอเคเพจเราช่องเราเนี่ยจะไม่เลินแล้วเราจะไม่เรียนเราจะเล่นเราเพลย์เลยเขาเลินอะลอตเราไม่มีความรู้ทางด้านนั้นเรามาเล่น Play a lot ดีกว่าเนาะก็เลยออกมาในช่อง Play a lot พอหลังจากเนี้ยคอนเซ็ปต์ในช่องผมก็จะเป็นในสไตล์ของตั้งต้นนะคลิปไหนที่เกมที่ยังไม่มีคนไทยทำแล้วเราสนใจเราจะทำออกมาก็เลยเป็นที่มาของคลิปต่างๆซึ่งในตอนเนี้ยคลิปมันเยอะมากเกมมันมาเยอะมากซึ่งโอ้โหผลเป็นดอกเห็ดเลยครับคุณตังใช่ครับใน24ชั่วโมงอ่ะผมดู24ชั่วโมงผมอัดไป4คลิปแล้วก็คลิปล่าสุดก่อนที่คุยกับคุณเอฟเพิ่งเสร็จเพิ่งอัดเสร็จเลยก็เลยอัดเสร็จตะกี้เลยนะฮะใช่เดี๋ยวน่าจะคืนนี้ครับน่าจะพับลิกลง YouTube นะครับก็ประมาณนี้ที่มาของช่องแจ๋วเลยนะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพี่แชมป์ไอเลิร์นอลอตก็ฟังอยู่นะฮะยังไงถ้าพี่แชมป์เนี่ยอยู่ในไลน์เนี่ยโชว์ตัวมาหน่อยนะครับให้แฟนคลับมิลลักแฟนเพจได้เจอครับผมเราก็กะว่าเราทําขำๆเราก็ไม่อะไรมากเนาะแล้วพอแฟนผมก็ยังแบบเฮ้ยชื่อช่องเหมือนนี่มั้ยป่าวบอกเฮ้ยเราไม่เป็นไรเราทําแบบขำๆให้เพื่อนเราดูว่าเป็นยังไงครับพอมันเริ่มมาที่เกม Spinterland คนมันเริ่ม Spinterland เพราะว่าตอนนั้นมันต้องบอกว่ามันไม่มีใครทําจริงๆแล้วก็พอเราเริ่มไปพับลิกคนมันเริ่มมาใช้นะแล้วคุณแชมป์ว่าไงครับโอเคใช่ไหมโอเคแอดมินเขาตอบนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพี่แชมป์ก็โอเคครับอ๋อเนี่ยผมรู้จักจริงๆเลยนะครับผมรู้จักคุณตังเนี่ยเพราะสปินเทอร์แลนด์จริงๆเพราะว่าสปินเทอร์แลนด์ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมสนใจจริงๆอ่ะผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสันทัดเรื่องเกม NFT สักเท่าไหร่ต้องพูดตรงๆนะส่วนใหญ่ก็จะได้เพื่อนๆผมเนี่ยคอยช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมแต่แบบสปินเทอร์แลนด์เนี่ยพอได้เล่นไปเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือมันซับซ้อนมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะเป็นเกมบล็อกเชนทั่วๆไปจังหวะนั้นนะฮะเราแบบเริ่มคิดแล้วเฮ้ยมันน่าจะเป็นเกมชิงเกอร์ของเกมบล็อกเชนเลยนะความรู้สึกเราอย่างนั้นนะแต่เราเข้าไม่ถึงไงสิ่งที่เราทำก็คือพยายามหาใครจะสอนกูได้บ้างวะ ซึ่งสปินเทอร์แลนด์เนี่ยเป็นเกมที่นอกสายตาเพื่อนๆผมมากๆเลยคนแทบจะไม่เล่นกันเลยโอ้มันเล่นยากเอฟอะไรเงี้ยผลตอบแทนมันน้อยอะไรเงี้ยไปซิ่งเหรียญอื่นแป๊บเดียวกูสุ่มกาชารวยๆและอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเจอนี่แหละฮะเพจ Play a lot ทำ Spinterland ซึ่งแบบการตามช่องเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากของผมเพราะผมในที่สุดผมก็แบบชนะคนอื่นเขาสักทีแล้วก็แบบขึ้นแรงอะไรได้เพราะว่า Spinterland หากลไกคือถ้าเกิดคุณอยากจะได้ผลตอบแทนสูงคือต้องขึ้นแรงให้ได้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในครั้งหลังๆนะครับผมโอเคเนี่ยมีคำถามมาเลยสอบถามครับรูปแบบการให้ผลตอบแทนของเกมคือแบบไหนล่ะครับเช่นนำเงินที่เราไปลงทุนแล้วปล่อยกู้แล้วให้ดอกแบบนี้ไหมหรือเป็นแบบที่หลายคนพูดถึงคือเงินคนเข้าใหม่จ่ายคนก่อนหน้าครับเป็นคำถามที่ดีนะครับคุณตัง
คำถามนี้เจอบ่อยครับเจอบ่อยครับผมเป็นคำถามที่คนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยคือไม่ใช่ไม่ค่อยเข้าใจนะคือด้วยความที่เกม NFT มันอยู่ตรงกลางระหว่างเกมกับการลงทุนใช่ไหมครับถูกคือคำว่า play to earn เนี่ยคือผมเคยไปพูดในกลุ่มครับของ Telegram หลายกลุ่มผมมองว่า play to earn คุณต้องแยกให้ออกระหว่าง play กับ earn เนาะซึ่งตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาหวังเอิร์นจะเห็นว่าเกมซิ่งเนี่ยเยอะมากเลยคุณลงเงินคุณได้กลับไปคืนคุณจบคุณแฮปปี้แต่รูปแบบเพลย์คุณไม่สนเลยมีหลายเกมที่เป็นแบบนี้คือเกมต้องบอกว่ามันไม่ได้หวังอะไรไม่หวังสกิลผู้เล่นเข้าไปกดสุ่มดวง 50% 70% 80% ก็ว่ากาชาตัวดีเลยกาชาซึ่งเกมแบบนี้มันทำให้มันไม่ยั่งยืนจะออกมาสักคู่นึงแล้วก็กลับไปคนจะมองว่าเกมลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมือนการแชร์ลูกโซ่เนาะเอาเงินไว้กองกลางคนมาสุ่มไปแย่งไปหลังจากนั้นก็จบกันไปคุณไปหาเกมแยกย้ายกันไปแต่ลักษณะเกมรวยก็รวยไปเพลย์โดยเฉพาะเนี่ยมันก็มีบางส่วนแต่ยังไม่มีเยอะในสังคมของ NFT เองนะครับซึ่งผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันอย่างที่เราคุยกันในเกม Spinnerland เนี่ยมันก็จะเอียงมาฝั่งเพลย์ซะส่วนใหญ่เพราะจะดูฝั่งเอิร์นเนี่ยอัตราเฉลี่ยต่อเดือนที่คุณจะได้เงินจากเกมเนี้ยน้อยมากหลักพันไม่น้อยน้อยจริงๆถ้าคุณจะหลักหมื่นคุณต้องไปลงทุนซื้อการ์ดเช่าการ์ดมากขึ้นหรือไต่แรงไประดับสูงๆคุณถึงจะได้แตะหมื่นในรายได้ต่อเดือนแต่ผมส่วนตัวนะผมให้เอิร์นเกม Spinnerland อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนแต่ผมแฮปปี้กับการเล่นเกมมันอันนี้ถือว่าผมโอเคเติมเต็มฝั่งเพลย์และฝั่งเอิร์นเนี่ยเราไปมาดูกันอีกทีครับใช่ครับเห็นด้วยเลยซึ่งพอตามคําถามที่ขึ้นมาเนี่ยว่าผลตอบแทนของเกมเป็นยังไงบ้างผมอยากให้มองเป็นในรูปแบบเกมทั่วไปก่อนนะครับเกมทั่วไปในวงการเกมทั่วไปเนาะคนทําเกมออกมาขายเนาะแผ่น500บาท 1,000 นึง developer ได้ค่าแผ่นเข้าไปแล้วไปทําผลิตงานออกมานะครับคนได้เล่นแต่พอมันเป็นรูปแบบ NFT developer ทํามาเขาจะต้องเอาเงินจากการขายของขายเหรียญเข้ามาหมุนในตัวกลางโดยรับรายได้เป็นในรูปแบบของค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วก็ให้มันมีเขาเรียกว่าเซอร์เคิลของเกมนะครับครับผมตอบคำถามนี้เพื่อนผมเหมือนกันว่าเป็นชายลูกโซ่ไหมผมบอกว่าสมมติถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคนอาจจะหายเกมอาจจะล้มหรือเปล่าผมบอกว่าลองคิดในแง่ของเกมก่อนทำอะไรได้บ้างจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันดึงสปอนเซอร์เข้ามาจากข้างนอกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้ามาคือมันเหมือนในโลกของเกมในยุคปัจจุบันนั่นแหละดึงมันออกมาข้างนอกให้คนรู้จักหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเซอร์เคิลของมันเองโดยไม่ต้องว่าผู้เล่นใหม่จะต้องมาเติมเต็มอะไรก็แล้วแต่คือเกมมันเดินไปในรูปแบบของเกมมันจะทําให้เกมมันอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ขอบคุณเฟิร์สเตอร์มากกับคำถามดีๆเดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของเซสชันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับว่าตัวอย่างของเกมต่างๆเนี่ยมันมีแนวทางการเอิร์นยังไงถ้าจะตอบคำถามแบบนี้เร็วๆอ่ะมันดิเพนออนครับว่าไอเกมที่เราไปเล่นเนี่ยเขามีบิสเนสโมเดลแบบไหนแน่นอนว่าหลายๆเจ้าเนี่ยบางที่ก็ทำมาเป็นฟาร์มซิ่งเลยครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเกมก๊อปอะไรคนอื่นมาจ่ายเงินแล้วก็เป็นแชร์ลูกโซ่ก็อีดนตรีอันนี้มันก็เป็นแบบหนึ่งก็อันนี้อาจจะเข้าข่ายเรื่องที่ว่ามาลูกช้าจ่ายรอบวงแต่เกมที่อย่างที่คุณตังบอกเนี่ยที่ตั้งใจว่าทำมาเป็นเกมจริงๆมาให้เพลย์จริงๆเนี่ยไอ้ตรงส่วนนี้ก็ยังมีบิสเนสโมเดลต่างๆที่สามารถสร้างเงินได้ที่ได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเกมที่ต้องใช้สกิลของผู้เล่นอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้มันเกิดเอิร์นได้อย่างแท้จริงพูดไปก็ยังไม่เห็นภาพนะครับผมยังไงเนี่ยก็ทดไปก่อนนะครับหลายๆคนที่ยังสงสัยเนี่ยทดไปก่อนผมจะพาไปเจาะลึกนะครับผมอาจจะพูดถึง Axie นิดนึงที่กำลังได้นิยมที่กำลังมีความนิยมในปัจจุบันเนี่ยนิดนึงนะว่ามันมีแนวทางการสร้างรายได้ยังไงแล้วก็จะไปเจาะลึกมากๆเลยในส่วนของ Splinterland นะที่เป็นเกมที่ผมไฮมากอยู่ตรงนี้กลไกอะไรที่มันทำให้ผมแบบเชื่อมั่นแล้วก็แบบลงทุนในเกมนี้แล้วก็อะไรที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่มันจะเป็นแบบ1ในเกม NFT เกมอ่ะตัวนึงที่จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดอะไรต่างๆให้แนวทางของ NFT เกมมาเติบโตไว้ได้อย่างยั่งยืนไงก็รอดูนะครับต่อถามคุณตังครับถ้าฝั่ง ETH อันดับ1เป็น Axie แล้วฝั่ง BSC ประสบภาที่ผ่านมาคือเกมอะไรพอดีเลยในเซสชั่นต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของเกมและโคยเกมหลายๆคนรอคอยนี้
มีเกมอะไรบ้างที่น่าสนใจในช่วงนี้เกมอะไรที่คุณตังเข้าไปศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ดูไปทีละตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกตัวเลยนะครับผมเชิญเลยครับคุณตังตอนนี้ก็สนใจเกมไหนอยู่บ้างฮะแล้วก็ดูตัวไหนบ้างคือจริงๆแล้วถ้าต้องพูดถึงไทป์ของรูปแบบเกมที่ผมชอบก่อนละกันเนาะผมมาเป็นแฟนบอยของเกม Dragon Quest นะครับใครที่เกิดทันเนาะในยุคนั้นสมัยนั้นต้องไปที่อนิเมะที่วงเวียนใหญ่นะครับเพื่อไปหาดิสเกต DQ1 มานะครับตอนนั้นยังมีภาคภาษาไทยเนาะแล้วก็เป็นขาวดำด้วยใน MS-DOS นะครับก็เล่นมาตั้งแต่สมัยนั้นแหละเพราะงั้นผมจะชื่นชอบในสายของเกมภาษาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยผมจะชอบสตอรี่นะของตัวเกมนะครับแล้วก็แต่เราด้วยความที่เราเป็นเด็กเล่นเกมอ่ะเราจะเล่นเกมมาหลายรูปแบบนะครับรวมถึงโปเกมอนด้วยซึ่งปัจจุบันนี้เกมที่เป็นในสไตล์นั้นที่ผมชอบและในปัจจุบันยังไม่มียังไม่มีนะครับเกมลักษณะที่ผมชอบนะที่ผมเล็งเอาไว้เกมลักษณะที่คุณต่างชอบเนาะคือ Line Odyssey ที่กำลังจะมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้เขาเปิดพรีเซลไปแล้ว3รอบในรอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล่องที่ราคามูลค่าน้อยหน่อยนะครับแต่ของเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่ากับ3กล่องแรกแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น Play to Earn ในรูปแบบของอิงกับทางฝั่งเกมมากที่สุดเท่าที่ผมดูนะปัจจุบันนะครับเขาคือการคุณลงดันเจี้ยนลงไปต่อสู้นะครับลงไปไต่หอคล้ายๆเกมมือถือเลยแล้วได้เหรียญได้ของมาเอามาทำให้ตัวละครมันดีขึ้นมาพัฒนาอัปเกรดตัวละครเอาของเข้ามาขายได้จริงๆจะเป็นในลักษณะแบบนี้ไม่ได้แบบมาเป็นเหรียญแล้วเอาออกมาขายโดยตรงๆเลยอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็กำลังมองตัวนี้อยู่นะครับถ้าเป็นในส่วนของ BSC เนาะ BSC ใช่ไหมครับใช่ครับแต่มีแหละอีกหลายตัวนะที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเกมภาษาแล้วผมก็ดูอยู่ก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานลองคุยกับคุณเอฟว่าจริงๆแล้วผมเล่นอยู่ประมาณสักเอาที่เล่นตอนนี้นะประมาณ6เกมและที่รออยู่คือซื้อตัวละครซื้อของเนี่ยอีกประมาณราวๆ6-7เกมก็รวม34เกมโดยประมาณตอนนี้ครับครับผมลาวดิซี่นี่ก็เห็นกระแสแรงมากเลยนะฮะน่าสนใจมันมองงี้ดีกว่าพอเริ่มกระแสเกมใน NFT เริ่มมาค่ายเกมที่เขาทำเกมกันจริงจริงจังเนี่ยก็เริ่มออกมาเยอะออกมาเยอะอย่างเช่นตัว Illuvium ก็กำลังจะมาเหมือนกันแล้วก็ Mist Illuvium น่าสนใจครับเป็นรูปแบบ RPG เนาะ Open World RPG หรือ Big Time เองนะที่เพิ่งขาย NFT ไปตัวนั้นก็กำลังจะมาเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงปลายปีถึงปีหน้าที่กระแสตัวเกมเนี่ยค่ายเกมยักษ์ใหญ่มาเล่นแล้วก็น่าสนใจว่ามันจะเป็นแนวทางไหนต่อครับนี่ก็น้อง Illuvium ตอนนี้ก็เหมือนเพื่อนผมบอกนะว่าเปิดขาย NFT อยู่แต่ว่าตัวเกมเหมือนจะยังไม่มาใช่ไหมครับยังไม่มาแต่มี NFT แต่มี NFT ให้ลองไปซื้อขายกันยังไงก็ลองไปศึกษาดูได้นะฮะแต่ก็บริหารความเสี่ยงดีๆเนาะแต่เขาอยู่ใน Ethereum ผมไม่ชอบเทรนนี้อย่างนึงคือค่าธรรมเนียมแพงครับแพงมากนี่ก็อิลูเวียมเนาะมีอะไรอีกแล้วก็มิสนี่มิสเนาะมิสนี่โอ้โหแบบเนี่ยไอเกมที่กำลังจะมาเนี่ยคือฟอร์มไม่เบาเลยแต่ละตัวมิสก็น่าสนใจนะน่าจะอันนี้นะมิสผมมองตอนที่ผมทำรีวิวนะครับลองไปดูทีเซอร์เขาเนี่ยผมนึกถึงไอตัวสกายริมนึกถึงแบบสกายริมประมาณนั้นคือมันมีฟีลลิ่งของตะวันตกสไตล์ประมาณนั้นแต่ผมก็ต้องลองดูอีกทีว่าพอหลังจากตัวเกมออกเนี่ยมันจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าครับผมก็ต้องเป็นความท้าทายเนาะของเกม MFT จะทำยังไงให้แบบทั้งเพลย์ดีเอิร์นก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะมีเกมที่แบบเขาไม่สนใจเรื่องเอิร์นเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดทำให้คนติดจริงๆแล้วมันอยู่บนบล็อกเชนอะใช่ไหมเมื่อก่อนเราเล่นเกมกันไม่เห็นต้องแคร์เลยเอิร์นหรือเปล่าสนุกอะจ่ายไปชั่วโมง15 บาทเงินด้วยใช่เติมกันเทเลเนอร์เงี้ยใครจำได้ก็คือโปเกมอนวอลเลย์บอลโปเกมอนวอลเลย์บอลมาตีกันกดสเปซบาร์แบบแต่มันโหมีตบด้วยเล่นกับเพื่อนเกมนี่เนาะ Big Time มันมีเว็บไซต์ไหมผมหาไม่เจอเนี่ย bigtime.gg ครับ bigtime.gg นะครับโอเคสวยมากเลยครับน่าสนใจมาก
พอนึกถึงว่าเรื่องแบบพูดถึงเรื่อง Dragon Quest อะไรอย่างเงี้ยอีกเกมนึงที่ผมชอบก็คือ Warcraft เนาะแต่เขายังไม่มีแผนทำบล็อกเชนเกมอะไรเงี้ยแต่ตัวหนึ่งที่คล้ายมากครับที่เขาบอกว่าชื่อใช่ไหม Ember ใช่ไหม Ember Sword Ember Sword เออ Ember Sword ผมก็ไปลงชื่อซื้อแลนด์เขาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับมาตอนนี้รอเหมือนกันครับผมเขียน เรียงความไปเอาอยู่อ่ะ เขาเพิ่งเปิด Community Land Sale ไปนะครับผมยังไม่เชิงขายหรอกแบบให้มาลงแอปพลิเคชันว่าสนใจประสงค์ที่จะซื้อนะผมก็ลงไปก็หวังว่าจะได้ก็เขาบอกคือแบบเขาเคลมเลยนะเขาพูดเลยว่าแบบมันจะเป็นแบบเกม Warcraft แห่งโลกบล็อกเชนเออ MMORPG น่าสนใจฮะก็รอติดตามดูถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเหมือนจะอยู่บน Ethereum Chain Polygon Chain มั้งน่าจะเป็น Cross Chain อันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจคุณตังทราบมั้ยฮะได้ติดตามมั้ยผมเคยทำคลิปแล้วตอนที่เขาทำแลนด์เซลนะครับแต่เขาจะให้ซื้อด้วยเหรียญ USDC ซึ่งผมคิดว่า USDC น่าจะอยู่ในเชนของ Polygonพอลิกอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ใช่ผมเขายังไม่มีเท่าไหร่ทีมผมไปรีเสิร์ชก็เห็นว่าเป็นพอลิกอนเหมือนกันแต่อ่านผมยังไม่เห็นเจอเป๊ะนะแต่ผมคิดว่าพอลิกอนเหมือนกันครับโอเคแจ๋วมา Ember Sword ภาพสวยดีนะฮะแต่ยังไม่รู้สึกตุ้มตุ้มต่อมต่อมยังไม่รู้ต้องรอเกมออกครับต้องรอเกมออกโอเคครับประมาณนี้มีอีกไหมครับคุณตังเกมที่ให้ความสนใจและศึกษาอยู่ผมจริงผมค่อนข้างจะมาทางสายเกมไทยด้วยนะ developer คนไทยคนไทยเหรอครับก็ได้คุยกันอยู่บ้างเนาะทิปเกมที่ผมเข้าไปเล่นแล้วก็ทำรีวิวในช่องก็คือ Dogbreed Farm เกมที่เขาชื่อเหรียญชื่อว่าหลังอ่านไทยหลังอ่านเนาะก็ไทยหลังอ่านนะครับเสยไงดี Dogbreed Farm เลยครับนะ Dogbreed Farm ที่เกม on Binance นี่ไงไทยหมาหลังอ่านนี่เป็นไงบ้างครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยผมเพิ่งรู้จักเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสนใจเกมเขาเพราะว่าผมจะไปอยู่ในกลุ่ม Telegram เยอะนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมอยู่ในกลุ่ม Telegram ที่เอาคลิปจาก YouTube ไปแชร์เนาะก็คือเล่าความเป็นมาก่อนผมไปอยู่ในกลุ่มหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคนน่ะเอาลิงก์เกมเนี้ยไปแปะนะครับแล้วก็บอกว่าเกมคนไทยทำเสร็จแล้วก็มีคนที่บอกว่าเอ้ยสแกมหรือเปล่าเนี่ยคือมาหลอกอีกแล้วมาดูที่นั่นอ่ะผมก็เลยด้วยความที่อยากรู้ก็เข้าไปในกลุ่ม Telegram เค้าไปลองอยู่สักวันนึงว่าเค้าคุยอะไรกันเค้ามีระบบกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ด้วยครับใช่พอเริ่มเข้าไปศึกษาก็เลยเริ่มลองพิมพ์ถามคุยกันในกลุ่มว่ารูปแบบเกมเป็นยังไงบ้างเนาะเล่าให้ฟังนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกมเค้าเนี่ยคุณต้องมีหมาคือเอาสุนัข2ตัวมาบรีดกันแล้วได้ลูกแค่นั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกคุณน่ะเอาไปผสมพันธุ์ต่อหรือทำอะไรอื่นๆต่อก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเกมมันมีกิมมิคที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากการบีชนะคือเอาสุนัขไปต่อสู้ฆ่าสุนัขเอาสุนัขไปต่อสู้โจมตีทารุณมากเลยคือเขาหยอกครับหยอกเขามีสุนัขมาจากต่างดาวเนาะอ๋อเป็นสุนัขต่างดาวงั้นได้อยู่ครับในรูปแบบของ airdrop คือเวลาคุณจะบีชสุนัขคุณจะมีค่าธรรมเนียมของสุนัขสองตัวแล้วคุณจะมีค่าธรรมเนียมส่วนกลางนะครับของตัวเกมเองเนาะทีเนี้ยไอ้ค่าธรรมเนียมส่วนกลางเนี่ยมันจะลงไปในพูลของ developer ตรงกลางแล้ว developer จะเอาพูลตรงนั้นเนี่ยมากระจายเป็นกล่อง airdrop ในทุกแผ่นทุกแมปเลยของโลกของเขานะครับเฮ้ยน่าสนใจคนที่มีสุนัขเยอะอยู่จำนวนนึงคุณคือสมมติว่าค่าพลังหมาของต่างดาวประมาณ 4,000 คุณต้องมีพลังโจมตีมากกว่า 4,000 เพื่อไปตีเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะไปตี airdropคุณต้องมีสุนัขหลายตัวตัวละ4,000 ตัวแสดงว่าคนที่เอามาบรีดเนี่ยทำฟาร์มสุนัข2ตัวบรีดออกมาก็จะมีคนซื้อของคุณเพื่อจะไปเก็บ airdrop airdrop เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยกล่องนึงจะราวๆ2 US ดอลลาร์หรือ60บาท2 US เนี่ย60บาทมันก็จะถูกระบบนิเวศของเกมก็คือว่าคนมีจ่ายค่าธรรมเนียมเกมจะถูกวนกลับไปที่ airdropคนก็จะมาซื้อสุนัขไปตี airdrop แล้วมันก็จะถูกค่าธรรมเนียมเก็บไปแล้วก็จะวนเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยระบบตัวเกมมันน่าสนใจดีแล้วก็เกมมันเปิดมาแล้วเกมเปิดมาแล้วมีจำนวนกลุ่มผู้เล่นอยู่จำนวนหนึ่งแล้วผมก็เลยลองเข้าไปศึกษาลองไปเล่นปรากฏว่าตอนนี้เขายังออกมาไม่เยอะคือเขาว่าจะออกสุนัขมาหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้มีชิบะอินุออกมาแล้วมีไซบีเรียนฮัสกี้ออกมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆน่าจะมีปั๊กเตรียมออกมาวันที่28มั้งครับคือเหรอครับคือใครนี่ไง28
คือคุณสมมุติว่าคุณมีไซเบียนกับพาร์คผสมกันมันจะถูกหยิบชิ้นส่วนลองนึกถึงแอ็กซี่แล้วกันนะพ่อตัวพ่อกับแม่จะถูกหาร2แล้วก็มาผสมกันได้ชิ้นส่วนไหนออกมาก็แล้วแต่เนาะใครที่อยากเป็นสายบรีดดิ้งอยากผสมพันธุ์สุนัขในเหมือนในชีวิตจริงคุณต้องซื้อพาร์ค2ตัวแล้วก็มาผสมเพื่อให้ได้พาร์คใครที่อยากเลี้ยงสุนัขมันก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอบโจทย์สายที่สะสมสายที่น่ารักเนาะใครที่อยากได้เงินอยากได้แอร์ดรอปอยากไปต่อสู้คุณก็สามารถไปต่อสู้ได้คือมันมี2โหมดในตัวนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคเราเริ่มรู้แล้วเราทำคลิปดีกว่ามาบอกคนก็มีการเข้าไปเล่นกันค่อนข้างเยอะมากขึ้นครับตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะเริ่มโปรโมทไปยังฟิลิปปินส์เนาะซึ่งผมไม่ค่อยผมไม่ได้เข้าไปตามไม่ค่อยได้เข้าไปพูดคุยในกลุ่มนะเพราะว่า1กลัวกระแสปั่นว่าเอ้ยเอาเหรียญอะไรไม่รู้มาปั่นช่องผมเล่นเหมือนกันผมก็แคปดูว่าเอ้ยผมยังเลี้ยงอยู่ปัจจุบันผมมีอยู่3ตัวพอผมบริกแล้วก็เอาไปขายไปยึดพื้นที่ทำอะไรพวกนี้ครับแล้วผมไปเล่นเกมอื่นด้วยก็เลยมีเดี๋ยวเกมแมวคุณมอนมีตีคนติดต่อมาแล้วครับว่าจะทำเกมแมวหรอครับคนไทยไหมคือขออนุญาตคืออย่างนี้คือผมก็เนื่องจากอย่างที่บอกคุณเอฟว่าพอเมื่อผมทำช่องเนี่ยผมก็จะกลัวว่าเฮ้ยคุณไปหยิบเกมไหนมาปั่นหรือเปล่าเนาะผมอาจจะไปซื้อเป็นต้นน้ำไว้แล้วก็รีวิวเกมให้คนเข้าไปเล่นแล้วผมก็ดึงออกในฐานะที่เป็นแชร์ลูกโซ่ผมบอกว่าครับผมซื้อเกมผมจ่ายเงินเองผมลงเล่นเองเนาะมีคนติดต่อมาเหมือนกันครับหลายวันแล้วหลายคนเลยนะครับมาติดต่อว่าเฮ้ยช่องเพลย์ล็อตหรือเปล่าครับคืออยากจะให้โฆษณาหน่อยบอกว่าแต่อะไรครับคือถ้าเกิดโฆษณาพวกผลิตภัณฑ์สิ่งของนู่นนี่นั่นโอเคผมมาโฆษณาได้คุณมาติดต่อเป็นเกมครับเขาบอกเป็นเกมเนาะผมบอกว่าโอเคขอรายละเอียดคือถ้าเป็นเกมผมช่องผมรีวิวให้ฟรีอันนี้บอกได้เลยทุกเดเวลลอปเปอร์ผมไปบอกในกลุ่มแล้วนะครับผมรีวิวให้ฟรีขอแค่1คุณมีไวท์เปเปอร์มาให้ผมคุณมีดีเทลมีเว็บไซต์มีรายละเอียดมาให้ผม2ผมไม่รับเงินในเมื่อผมไม่รับเงินผมจะไม่อวยเกมคุณนะถ้าระบบเกมคุณมันไม่ดีผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไม่พอใจผมอาจจะไม่ทำรีวิวลงก็ได้3คืออย่าชิ่งหนีอย่ามารักคนไทยมากเกินนะครับก็มีของอย่างนี้แหละคุณส่งด็อกเมนต์มาที่ส่งรายละเอียดมากผมดูเดี๋ยวผมเอารายละเอียดที่มันโอเคมันเป็นรูปเป็นร่างให้คนสนใจผมจะทำครับอยู่แล้วนะครับก็ดีลอปเปอร์คนไทยติดต่อมาได้เลยนะครับแต่อย่ามาชิ่งแล้วก็หนีขอแค่นั้นได้ครับเดี๋ยวคุณพัสกรผมรอไว้เปเปอร์อะไรละเอียดอยู่นะครับผมติดต่อคุณตังเพียร์ล็อตได้เลยนะฮะอีกโปรเจกต์นึงน่าสนใจได้คุยเบื้องคุยแล้วใช่ไหมฮะแจ๋วเลยฮะสุดยอดก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะที่ฟังคลิปนี้อยู่ไม่ใช่ว่าได้ยินชื่อเกมที่เราไม่รู้จักหรือเพิ่งเห็นเนี่ยแล้วคิดว่ามันมาใหม่อยากเป็นต้นน้ำมันรีบไปลงทุนไม่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนก็อยากให้ทุกคนนะฟังไว้เป็นความรู้แล้วก็บริหารความเสี่ยงอะไรกันเองนะฮะอยากดูให้ดูแลตัวเองมากๆลงทุนแต่เท่าที่เสียได้นะครับยังไงก็ฝากในตรงส่วนนี้ด้วยโอเคสุดท้ายแล้วเห็นล่าสุดเห็นคุณตังเหมือนเพิ่งทำคลิปรีวิวเกมหนึ่งอันเนี้ยรู้สึกมาใหม่เลยผมยังไม่เห็นเปิดด้วยนะและเหรียญก็ยังไม่ขายชื่อวานาก้าหรือเปล่าครับใช่ไหมผมเห็นคลิปอยู่เป็นยังไงเห็นคุณตังพูดถึงอยู่ลองเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่า